สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่17เดือนมิถุนายนอย่าลืมนะครับใครที่สนใจคอร์สเรียนออนไลน์เกี่ยวกับทองคำนักทุนแอดไลน์ ID ด้านล่างได้เลยนะครับคอร์สนี้เราการันตีนะครับเรียนจบแล้วหาค่าเรียนคืนด้วยนะและในส่วนของตัวการเทรดดัชนีกับอาจารย์พี่บีนะครับ US 30 S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะครับใครที่สนใจไลน์ ID เดียวกันนะครับ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที$50 โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ Forex for You กับโปรโมชั่นใหม่นะครับร่วมฉลองครบรอบ8ปีกับ Share for You ด้วยรางวัลมูลค่ากว่า$3,000เพียงคุณทำการเทรดเท่านั้นการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนมาจาก XM นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที$30 โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ตลาดก็ดูเหมือนจะตกอยู่ในสถานะ list off อยู่นะครับโดยในส่วนของตัวสกุลสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยมีการปรับตัวอ่อนค่าอย่างหนักเลยในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับแต่ในช่วงเช้าวันนี้นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียยังคงอยู่บริเวณที่หน้าของตารางครับนิวซีแลนด์มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ GDP นะครับในระดับไตรมาสเมื่อช่วงเวลา 5:45 นาทีที่ผ่านมาครับผลปรากฏว่า GDP ไตรมาสที่1นะครับเทียบกันแบบระดับไตรมาสเนี่ยจากครั้งก่อนหน้าติดลบที่ 1% ครั้งนี้ดีขึ้นมาที่ 1.6% แต่ถ้าเทียบแบบรายปีนะครับครั้งที่แล้วติดลบ 0.8% ประกาศออกมาจริงๆ 2.4% ครับทุกท่านถือว่าดีพอสมควรเลยนะครับนักทุนแต่ข่าวเหล่านี้ก็อาจจะยังไม่สำคัญเท่ากับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับเรามาดูความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับว่าตลาดอเมริกาคืนที่ผ่านมาเนี่ยขานรับกับข่าวไปในทิศทางไหนนะครับเพราะเท่าที่ผมเห็นอยู่ในภาพขณะนี้เนี่ยดัชนีดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq ติดลบกันทุกตัวเลยนะครับโดยในส่วนของตัวดัชนีเฉลียวอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบไปที่ 0.07 ขออภัยครับ 0.77% S&P 500ปรับตัวติดลบ 0.54% ขณะที่ Nasdaq ครับปรับตัวติดลบเช่นเดียวกัน 0.24% ครับโดยในส่วนของตัวตลาดหุ้นนิวยอร์กปรับตัวร่วงลงหลังจากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐนะครับมีการส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะเกิดขึ้นในปี2023ซึ่งเร็วกว่าเดิมที่ได้ส่งสัญญาณในเดือนมีนาคมว่าเฟดอาจจะส่งสัญญาณการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี2023หรือว่าต้นปี2024เลยครับทั้งนี้ในรายงาน Dotplot นะครับมีการระบุว่ากรรมการเฟดทั้ง13รายเนี่ยคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี2023ขณะที่กรรมการเฟดส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งเลยนะครับในปีดังกล่าวตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักสำคัญเลยนั่งจุนครับที่ทำให้ตลาดมีการปรับตัวล่วงลงแล้วก็ตัวของราคาทองคำรวมถึงบรรดาสกุลเงินหลักนะครับที่ตรงข้ามกับUS Dollarโดนกดดันทั้งหมดเลยขณะที่มีเพียง5รายนะครับคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดปี2023นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือ7รายนะฮะคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็คือปี2022ครับผมในการประชุมครั้งนี้นอกจากเฟดจะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นแล้วนะครับที่ระดับ 0-0.25% คณะกรรมการเฟดยังได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐนะครับในปีนี้ขึ้นสู่ระดับ 7% สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ในเดือนมีนาคมที่ระดับ 6.5% และคงตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.3% ในปี 2565ครับนอกจากนี้เฟดได้ปรับเพิ่มคาดการเศรษฐกิจในปี2023สู่ระดับ 2.4% จากเดิมที่ระดับ 2.2% แสดงว่าในมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในตอนนี้เนี่ยมีมุมมองที่ค่อนข้างดีกับในส่วนของตัวเศรษฐกิจครับเรามาฟังเสียงจากนักวิเคราะห์กันบ้างนะครับคุณดาเนียลอันนักวิเคราะห์จาก BNP Paribas นะครับได้กล่าวไว้ว่าตลาดได้รับแรงกดดันมากขึ้นเมื่อนายโจรม พาวเวลประธานเฟดได้แถลงต่อสื่อมวลชนนะครับภายหลังการประชุมว่ากรรมการเฟดได้เริ่มหารือกันเกี่ยวกับการปรับลดวงเงิน QE ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.2 แสนล้านยูเอสดอลลาร์ต่อเดือนและกรรมการเฟดจะยังคงหารือกันในเรื่องนี้ต่อไปจนกว่าจะเห็นนะครับตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยขยายตัวอย่างเต็มศักยภาพและอัตราเงินเฟ้อดีดตัวขึ้นสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ 2% ครับนอกจากนี้นะครับยังมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงของคืนที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่าตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 3.6% ในเดือนพฤษภาคมสู่ระดับ 1.572 ล้านยูนิต
แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.630 ล้านยูนิตนะครับจากระดับ 1.517 ล้านยูนิตในเดือนเมษายนโดยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านยังคงได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาไม้และวัสดุอื่นในการสร้างบ้านส่วนข้อมูลเศรษฐกิจด้านอื่นนะครับที่จะมีกำหนดการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็ดัชนีภาคการผลิตนะครับในเดือนมิถุนายนจากเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียครับนักทุนและนี่ก็คือการสรุปในส่วนของตัวข่าวสารสำคัญในช่วงเช้าวันนี้นะครับทุกท่านขอบพระคุณครับ